สวัสดีครับทุกท่านครับตรงนี้ก็อำเภอกู่แก้วนะครับอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับจะพาท่านเข้าไปที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอกู่แก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุดรธานีนะครับห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ62กิโลเมตรนะครับอาณาเขตทิศเหนือก็ติดกับอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอหนองหานทิศตะวันออกติดกับอำเภอชัยวานทิศใต้ติดกับอำเภอศรีธาตุทิศตะวันตกติดกับอำเภอกุมภาวาปีนะครับอำเภอกู่แก้วก็อยู่ระหว่างอำเภอกุมภาวาปีอำเภอศรีธาตุอำเภอชัยวานอำเภอหนองหานนะครับห่างจากอำเภอกุมภาวาปีก็ประมาณ22กิโลเมตรนะครับห่างจากอำเภอศรีธาตุก็ประมาณ23กิโลเมตรห่างจากอำเภอชัยวานก็ประมาณ25กิโลเมตรนะครับตรงนี้เราก็เดินทางมาจากทางสายแยกจากหนองหานมากุมภาวาปีก็จะมีทางแยกเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะครับอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับเนี่ยครับบรรยากาศของอำเภอกู่แก้วนะครับสำหรับประวัติอำเภอกู่แก้วนะครับท้องที่อำเภอกู่แก้วเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหนองหานทางราชการก็ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอกู่แก้วตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่31มีนาคมพ.ศ. 2537นะครับโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่30เมษายนพ.ศ. 2537นะครับก็คือเป็นกิ่งอำเภอปีพ.ศ. 2537นะครับและต่อมาได้มีพระราชกิจสฎีกาลงวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2550ยกฐานะเป็นอำเภอกู่แก้วโดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนพ.ศ. 2550นะครับสรุปก็คืออำเภอกู่แก้วตั้งเป็นกิ่งอำเภอปีพ.ศ. 2537และตั้งเป็นอำเภอกู่แก้วปีพ.ศ. 2550นะครับส่วนที่มาของชื่อกู่แก้วนะครับในครั้งแรกนั้นทางจังหวัดอุดรธานีใช้ชื่ออำเภอว่าอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับโดยได้ทำการประชาพิจารณ์ต่อคนในพื้นที่ซึ่งคนในพื้นที่ได้เสนอให้ใช้ชื่ออำเภอกู่แก้วเนื่องจากว่าเป็นชื่อเดียวกันกับปรางกู่แก้วนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของอำเภอนะครับและของจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับโดยทางจังหวัดเห็นว่าเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่จึงใช้ชื่อตามที่ประชาชนเสนอมาคืออำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการนะครับเป็นอำเภอกู่แก้วนะครับสำหรับการปกครองนะครับการแบ่งการปกครองนะครับอำเภอกู่แก้วก็แบ่งเขตการปกครองเป็น4ตำบล37หมู่บ้านนะครับก็คือ1ตำบลบ้านจีดมี8หมู่บ้าน2ตำบลโนนทองอินมี8หมู่บ้าน3ตำบลข้อใหญ่มี6หมู่บ้าน4ตำบลคอนสายมี15หมู่บ้านนะครับก็คืออำเภอกู่แก้วมี4ตำบลมี37หมู่บ้านนะครับคำขวัญของอำเภอกู่แก้วก็คืออ้อยดีผ้าหมี่ขิดรวมจิตบุญเดือน6เสือกกมีชื่อหรือเรื่องปางกู่แก้วนะครับอำเภอกู่แก้วก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือปางกู่แก้วนะครับวัดปางกู่แก้วบ้านจีดนะครับปัจจุบันปางกู่แก้วตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดกู่แก้วนะครับ
นะครับนะครับก็ภายในอำเภอกู่แก้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับปางกู่แก้วในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นสิ่งที่สิงสถิตของปู่ตื้อปู่ตันศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนิยมมากราบไหว้และขอพรเป็นประจำนะครับซึ่งประสบผลสำเร็จตามที่ขอหรือบนบานไปทุกคนเลยนะครับปางกู่แก้วนะครับนะครับบริเวณอำเภอกู่แก้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ล่ะครับสำหรับชาวอำเภอกู่แก้วก็มีอาชีพหลักก็คือทำนานะครับปลูกยางพารานะครับปลูกอ้อยนะครับเนี่ยครับพื้นที่ช่วงหลังๆก็จะมียางพาราเนี่ยเยอะนะครับยางพาราเยอะนะครับประเพณีที่สำคัญของอำเภอกู่แก้วก็จะเป็นประเพณีบุญเดือน6นะครับเป็นบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟบุญเดือน6นะครับบุญบั้งไฟล้านนะครับที่อำเภอกู่แก้วนี่แหละครับแล้วก็มีประเพณีสงกรานต์นะครับที่อำเภอกู่แก้วนะครับสำหรับการเดินทางนะครับถ้าเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีตามทางหลวงหมายเลข2นะครับจากอุดรธานีเดินทางไปทางจังหวัดขอนแก่นนะครับพอถึงอำเภอกุมภวาปีก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับจากอำเภอกุมภวาปีก็มาอำเภอกู่แก้วนะครับก็ได้นะครับหรือจะมาทางอำเภอหนองหานนะครับออกจากจังหวัดอุดรธานีมุ่งหน้าไปตามทางหลวงที่จะไปจังหวัดสกลนครนะครับพอถึงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับจะมาที่อำเภอนี่ครับอำเภอกู่แก้วนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่บรรยากาศก็ดีนะครับอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับการเป็นอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าความเป็นอยู่ดีนะครับรักใคร่กลมเกลียวนะครับบ้านเมืองอำเภอกู่แก้วก็ถือว่าเป็นสงบร่มเย็นนะครับมีเป็นพี่เป็นน้องนะครับชาวบ้านเป็นพี่เป็นน้องนะครับรักใคร่กลมเกลียวกันนะครับอำเภอกู่แก้วนะครับชาวบ้านก็อยู่กันมาตั้งนานนะครับอยู่กันมาตั้งแต่สมัยนานนะครับเกิดมาก็เห็นกันอย่างนี้นะครับก็จึงมีความรักใคร่สมัครสมานกลมเกลียวกันนะครับอำเภอกู่แก้วเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศของภายในเขตอำเภอกู่แก้วนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือถ้าใครไม่มีโอกาสได้แวะเข้ามานะครับก็ดูคลิปเนี่ยครับบรรยากาศอำเภอกู่แก้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นชุมชนมีบ้านอาศัยนะครับมีวัดนะครับชายประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธนี่แหละครับนี่ครับก็จะมีลักษณะหมู่บ้านนะครับคล้ายๆกันหมดนะครับภาคอีสานนะครับการคมนาคมก็สะดวกนะครับทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับไฟฟ้าน้ำประปาก็มีหมดนะครับอินเทอร์เน็ตก็มีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับความสะดวกสบายก็จะมีแทบทุกอำเภอนะครับในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่อำเภอนะครับตามหมู่บ้านต่างๆก็สะดวกสบายกันหมดแล้วนะครับก็น่าอยู่นะครับน่าอยู่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับนะครับเป็นชุมชนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะครับมีประเพณีบุญบั้งไฟนะครับประเพณีสงกรานต์นะครับประเพณีฮีต12อย่างนี้นะครับ
อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับนะครับถนนหนทางก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละครับภายในเขตอำเภอนะครับเป็นอำเภอที่สงบร่มเย็นนะครับมองไปก็จะเห็นทุ่งนานะครับแถวนี้นะครับทุ่งนานะครับบางส่วนก็เป็นสวนยางพารานะครับเดี๋ยวนี้ประชาชนปลูกยางพาราปลูกอ้อยเยอะขึ้นนะครับยางพารานะครับแล้วก็มีมะม่วงนะครับสวนมะม่วงสลับกันไปนะครับบางจุดนะครับแต่แถวนี้จะเป็นทุ่งนานะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ